สวัสดีครับดีใจที่มีโอกาสมาพบพี่น้องอีกครั้งหนึ่งในคำสอนตอนนี้นะครับผมกับอาจารย์ดารักพี่น้องและอยากเห็นพี่น้องนั้นได้รับพระพรจากพระเจ้าและเป็นผู้ที่มีชัยชนะในชีวิตวันนี้พระบิดาของเราอยากจะเลี้ยงดูเราด้วยอาหารฝ่ายวิญญาณผมเชื่อว่าพี่น้องคงพร้อมแล้วที่จะฟังพระคำของพระเจ้าผมอธิษฐานขอให้พระเจ้านั้นทรงพูดกับชีวิตของท่านและให้ทุกคนที่รักพระองค์นั้นได้รับอาหารฝ่ายวิญญาณและได้รับไฟของพระเจ้าและท่านจะเกิดผลในชีวิตกันล่ะครับขอให้พระเจ้าใช้ชีวิตท่านนะครับเดี๋ยวเราพบกันในคำสอนดีไหมครับมีคนรอฟังประชุมเนี่ยที่ประชุมประมาณ300คนครับแต่ว่าวันนั้นเนี่ยถนนมันซ่อมนะครับแล้วก็ที่เวอร์จิเนียนะครับแล้วก็อยู่บนรถนะครับอยู่กับเพื่อนเราก็เลยอธิษฐานว่าเนี่ยพระเจ้าครับต้องรีบไปแล้วนะครับมันไม่ทันจริงๆแล้วก็รถมันติดนานมากๆครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับตอนนั้นก็เลยโอเคลองอธิษฐานดูหลับตานะครับอธิษฐานจริงๆเชื่อไหมครับเวอร์มากเลยครับมีรถกระบะคันข้างหลังครับเหมือนเขารอนานเหมือนแชมป์เขาเลยลงเสียงเขารอนานเหมือนกันเขาเลยบอกว่าโอเคมันจะมีเป็นเคยกล้วยเหลืองๆไหมครับกล้วยเหลืองๆที่บอกตรง exit นะครับคนนี้เขาขับอ้อมกล้วยไปเพราะว่าเขารอมาแชมป์20กว่านาทีแล้วเขาเล่นเหมือนกันเขาเลยขับโอเคขับฟาดออก exit ทางไปแล้วพอขับคันนั้นขับลงไปเนี่ยรถข้างหลังไปร้อยคันนะครับขับตามแหกด่านฝ่ายนั้นออกไปรถข้างหน้าฉันก็ขับออก exit ไปกับเปิดทางนะครับฉันผ่านที่ทางปุ๊บไอ้นั้นขับไปเลยแล้วถนนก็เปิดเลยครับแล้วก็ฉันไปถึงนู่นนะครับทันเวลาพอดีเลยนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็มีเรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้คือไปก่อนเรื่องมาไปขับรถมาแล้วก็ driver license โดนสัสเปนแล้วไม่รู้มันโดนสัสเปนเพราะว่าเราโดนตัวเยอะนะครับคราวนี้วันนั้นเนี่ยครับตอนที่ปกติว่าในนี้มีใครเคยโดน speed ticket บ้างไหมครับนะครับตอนโดนเนี่ยเราจะตำรวจจะขอ ID เราไปดูใช่ไหมครับแล้วก็จะไปจดให้ speed ticket ใช่ไหมครับปกติเนี่ยแป๊บเดียวตำรวจก็จะกลับมาแล้วกลับเอาทิเก็ตมาให้แล้ววันนั้นน่ะรอนานมากเลยวันครึ่งชั่วโมงคิดในใจเฮ้ยมันต้องมีอะไรเกี่ยวกับ ID แน่นอนเลยคือยังไงต้องโดนแน่นอนสักพักนึงรถโทรอีกขับมาแล้วจอดทำไมเราโดนโทรเลยแค่สปีดลิมิตครับตำรวจเดินมาบอกว่าเนี่ยไลเวอร์ไลเซนส์อยู่โดนสัสเปนนะพออยู่ขับไม่ได้แล้วก็รถอยู่จะโดนยึดหลังจากนั้นก็ห้ามขับรถเด็ดขาดแล้วก็ต้องมีตั๋วใบนึง500กะเหรียญนะครับตั๋วใบนี้คือต้องจ่ายนะครับจ่ายเสร็จปุ๊บไปรีนิวไลเซนส์แล้วค่อยมองรถออกไปแล้วตอนนั้นต้องใช้รถด้วยครับก็เลยแสบมากๆแล้วตอนที่อยู่คือตอนที่ขึ้นในรถโทอิ้งครับคือเราขับรถไม่ได้ใช่ไหมเราต้องขึ้นในรถโทอิ้งครับแล้วก็เราก็อธิษฐานนะครับขอพระเจ้าช่วยอะไรเงี้ยครับเชื่อไหมครับผมก็คิดก็เอาตั๋วฝากเพื่อนไว้นะครับเพื่อนก็เอาตั๋วฝากไว้คนหนึ่งผมก็ทำเรื่องเอารถโทมาเอารถขึ้นมาก่อนแล้วตัวนั้นเป็นตัวคริมินอลนะครับว่าถ้าเรารู้ว่า driver license เราโดนสัสเปนเนี่ยเวลาโดนตัวจะเป็นตัวคริมินอลคือไม่ใช่ตัวทิเก็ตธรรมดาคือเรื่องใหญ่ต้องขึ้นศาลนะครับตัวหายไปเราก็เลยไปหาศาลด้วยตัวเองศาลบอกว่าไม่มีตัวนะครับหลังจากนั้นก็จะว่าคิดว่าโอเคตอนเราก็ยิ้มๆว่าพระเจ้าช่วยแน่เลยนะครับแล้วก็เป็นพระเจ้าแล้วแน่นอนเนาะนะครับก็เลยกลับไปที่ศาลตรงนั้นอีกเมืองตรงนั้นคือตรงนั้นมันมีแค่3คอร์ดนะครับต้องไปให้ make sure ไม่มีไปเสร็จปุ๊บพอคอนแทคแบ็คอีก2อาทิตย์คอนแทคกลับมาแล้วก็โทรกลับไปนี่4เดือนแล้วครับยังหาตัวฉันไม่เจอแล้วล่าสุดโทรไปเขาบอกให้โทรไปหาตำรวจ Straight Trooper เลยก็คือตำรวจใหญ่ของรัฐนั่นนะครับโทรไปเสร็จปุ๊บตำรวจบอกว่าเดี๋ยวเขาขอตามเรื่องก่อนแล้วเขาจะโทรกลับมานะครับเขาโทรกลับมาเขาบอกว่าตั๋วใช่ไหมไอ้ Driver License ใช่ไหมสามารถไปรีนิวได้แล้วแล้วก็หา record ไม่เจออาจจะเป็นได้เพราะว่าวันนั้น Trooper เนี่ยง่วงนอนเลยไม่ได้ใส่ชื่อลงไป
เล่นแบบโคตรเวอร์นะครับสุดยอดเลยครับก็พระเจ้าอวยพรนะครับทีนี้มีเยอะครับเดี๋ยวไว้ไม่อยากให้ยาวเป็นชั่วโมงนะหลายเรื่องเลยครับเพราะว่าแชมป์เป็นคนไม่เชื่ออะไรง่ายๆอยู่แล้วนะครับแชมป์เข้าลอจิกนำอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราอธิษฐานนะครับแล้วก็เรียกร้องถึงพระเจ้าเนี่ยนะครับพระเจ้าจะเข้ามาอยู่ในใจของเราแล้วก็จะโชว์ปฏิหาริย์ที่บางครั้งเนี่ยเรื่องที่ไม่เมคเซนส์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงๆครับก็ขอบคุณพระเจ้ามากนะครับที่ผมเป็นได้นะเชื่อนะว่าตัวไปนั้นเนี่ยพระเจ้าจ่ายให้แชมป์เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ใช่จริงๆว่าเขาไม่ได้ทำหายเลยแต่พระเจ้าจ่ายให้แชมป์เรียบร้อยแล้วแล้วก็พระเจ้าเนี่ยอัศจรรย์นะเราอธิษฐานเราพระเจ้าเข้ามาหาเราเนี่ยเป็นเวลาของเราเองพระเจ้ารู้ว่าเราควรจะมาเชื่อพระเจ้าตอนไหนนะเชื่อว่าพระเจ้าเรียกแชมป์แล้วพระเจ้ามีแผนการที่ดีสำหรับแชมป์อีกมากมายนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะมีใครไหมคะเปิดโอกาสให้อีกหนึ่งท่านค่ะเชิญค่ะพี่ยงสันค่ะก็อยากมาประกาศให้ทุกคนรู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่จริงครับคือเรื่องผมเพิ่งเกิดมาวันพฤหัสที่แล้วฮะก็คือผมอาจจะดื้อหน่อยเพราะว่าวันนั้นไปร้านแล้วกลับมาจะไปซ่อมน้ำแต่ว่าไปร้านแล้วดันไม่ตามผมเชื่อของเองว่าจะไปทำอะไรเพราะว่าเครื่องมือเสร็จแล้วขับรถออกไปข้างนอกจะไปเบลเวนผมก็ไม่รู้ผมนึกไปได้ไงพอออกจากร้านไปได้สักพักหนึ่งนะผมก็ขับรถไปเป็นไฟแดงได้พอไฟแดงพอไฟเขียวเส้นผมก็ไปพอเลี้ยวซ้ายแค่นั้นแหละพอเลี้ยวขวาจะขึ้นฟรีเวย์ไฟก็เหลืองอีกผมก็ขับไปแล้วก็หยุดทันใดนั้นผมก็ได้ยินเสียงเป๊ะรถคันหนึ่งเสียงดังมาจากไหนผมไม่รู้พอหันไปดูปึ้งหัวผมฟาดกระจกข้างหลังกระจกแตกเลยผมไม่เป็นไรแต่ผมก็แข็งไม่ได้เลยเสร็จแล้วตอนที่ผมขึ้นฟรีเวย์ตอนนั้นผมก็พอดีรถผมเนี่ยพอเปิดสตาร์ทเครื่องปุ๊บมันจะมีเพลงนมัสการอยู่แผ่นหนึ่งพอเลี้ยวตรงนั้นผมก็ได้ยินเพลงหนึ่งดังขึ้นมาคือเพลงที่ผมจำได้ว่าเป็นเพลงที่หนึ่งชีวิตที่พระเจ้าให้มาก็คือมันเป็นจังหวะที่ประจวบเหมาะพอดีเลยพอเพลงนั้นขึ้นมาปุ๊บผมก็ได้ยินเสียงที่ดังขึ้นมาปุ๊บนั่นมันพระเจ้าเพลงนั้นก็ดังว่าหนึ่งชีวิตที่พระเจ้าให้มามันเหลือเวลาเท่าไหร่มันก็ปึ้งพอดีผมก็หนักแน่นพอนะก็คือไม่หวั่นไหวไม่ตกใจอะไรผมก็นั่งเฉยอย่างนี้แล้วพอสำรวจตัวเองแล้วก็ว่าไม่เป็นไรผมก็นั่งสักพักผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ยอมลงรถมาเขาก็ไม่เดินมาดูผมคิดว่าผมเป็นอะไรพอเขาไม่เดินมาผมก็เปิดประตูไปหาเขาผมไปถามว่าอยู่เป็นอะไรหรือเปล่าอันนี้เขาชนผมนั่นที่มาถามผมแต่ผมกลับไปหันดูเขาว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าผมว่าสักพักหนึ่งเนาะเขาบอกจะเรียกตำรวจนะบอกไอ้ไม่เป็นไรนะเขาบอกไม่เป็นไรไอ้จะเรียกตำรวจสักพักหนึ่งตำรวจมาครับรถคันนั้นจริงครับผมเพิ่งได้มาแต่ยังไม่ได้ทำประกันซึ่งอยู่ระหว่างที่จะทำประกันอยู่ก็เลยรถก็ไม่ค่อยได้ใช้อ่ะนานๆใช้ทีวันนั้นพอดีผมไปซ่อมตู้เย็นที่ดาวทาวเสร็จแล้วก็บรรทุกตู้เย็นกลับมาไปส่งที่นะก็พอดีเอารถมาที่ร้านแล้วก็จะมาซ่อมน้ำจะรอจังหวะมันก็พอดีเลยก็ตำรวจเขาก็ดู ID ดูอะไรโอเคเขาก็ดู ID เสร็จแล้ว10กว่าปีผมไม่เคยโดนติ๊กเก็ตก็มันทุกอย่างมันเคลียร์เขาไปดูผู้หญิงคนนั้นนะ500กว่าเหรียญยังไม่ได้จ่ายติ๊กเก็ตเขาก็ผมก็เลยไม่ได้ติ๊กเก็ตแต่คนนั้นเขาได้ติ๊กเก็ตอีกใบนึงแล้วก็มาชนผมนะว่าผมก็คุยกับเขาเรียบร้อยแล้วทุกอย่างประกันเขาก็ครอบคลุมหมดแล้วฮะผมไปหาหมอแล้วไปเช็คไปอะไรแล้วผมไม่มีอาการที่เป็นหมอคือหัวที่โดนนี่ก็แค่บอบช้ำเฉยๆคอที่เจ็บเมื่อวานนี้ก็ยังเจ็บแต่วันนี้รู้สึกว่ามันไม่เจ็บแล้วทุกอย่างก็หายก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าและพี่น้องที่เป็นห่วงที่อธิษฐานเกิดแล้วผมว่าพี่พระเจ้าคงปกป้องผมอยู่ว่าก่อนออกจากบ้านอะไรเนี่ยภรรยาผมก็จะอธิษฐานเกิดตลอดเลยว่าไปไหนมาไหนเขาให้อธิษฐานแล้วก็ทุกวันนะผมจะได้ยินทุกวันแล้วไปไหนมาไหนเขาจะอธิษฐานเกิดตลอดแล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่อธิษฐานเกิดว่าขอบคุณพระเจ้าที่ปกป้องผมครับขอบคุณมากครับ
คริสเตียนแล้วก็รู้อยู่แล้วพระเจ้าสอนเราว่าให้เรานั้นขอบคุณพระเจ้าได้ทุกสถานการณ์แม้กระทั่งในสถานการณ์ที่เราเจ็บปวดหรือว่าเจออุบัติเหตุหรือว่าเจอสถานการณ์อะไรที่มันไม่น่าจะขอบคุณนะแต่ว่าเราเป็นคริสเตียนเราเป็นลูกพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าเราเชื่อว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเราเชื่อว่ามันเป็นผลดีและเกิดขึ้นที่เป็นผลดีกับเราเสมอใช่ไหมคะโอเคค่ะเราได้นมัสการพระเจ้าไปแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าตอนนี้เราจะชวนพระเจ้าได้ชวนพี่น้องนมัสการพระเจ้าอีกรูปแบบนึงเป็นการนมัสการพระเจ้าโดยการให้นะพี่น้องถ้าเรานาเชื่อว่าถ้าเกิดให้พี่น้องมายืนแล้วบอกว่าพี่น้องให้กับพระเจ้าแล้วพี่น้องพระเจ้าดูแลชีวิตพี่น้องยังไงนะเชื่อว่าแต่ละคนมีเทสโมนี่มากมายนะคะอย่างจะตัวอย่างตัวนายเองเนี่ยง่ายๆเลยเราไม่เคยป่วยเราให้พระเจ้าเนี่ยใครให้พระเจ้าแล้วใครรู้สึกว่าพระเจ้ามารู้จักพระเจ้าแล้วดูแลพระเจ้าดูแลชีวิตเราไม่เคยป่วยเลยใช่ไหมชีวิตเราดีขึ้นพี่น้องเราความสัมพันธ์สามีภรรยาเราดีขึ้นเรามีการเงินการงานที่ดีขึ้นเรามีเงินใช้เรามีลูกเราดีขึ้นลูกเรามีพระพรใช่ไหมคะเราไปมาคิดจักนี่คือสิ่งเหล่านี้เป็นพระพรที่จริงๆแล้วบางคนก็บอกเฮ้ยให้พระเจ้าแล้วยังมองไม่เห็นเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่พี่น้องความพระพรของพระเจ้าเนี่ยมีอยู่เยอะแยะรอบตัวเรานะคะเราอยากจะใช้เวลานี้นะคะพี่น้องให้ถวายให้กับพระเจ้านะคะถวายกลับให้กับพระเจ้านะคะขอเชิญปฏิคมเลยค่ะวันนี้เราผ่านพระคัมภีร์ข้อหนึ่งนะคะคอนเฟิร์มว่านางไม่ได้พูดเล่นนะคะมาลาคีบทที่3ข้อ10นะคะนะจัดให้ฟังนะนี่คือแบบว่าพระเจ้าจอมโยธาจัดว่าจงนำข้าสารเต็มขนาดมาไว้ในคลังเพื่อว่าจะมีอาหารในนิเวศของเราจงลองดูเราในเรื่องนี้ดูทีหรือว่าเราจะเปิดหน้าต่างฟ้าสวรรค์ให้เจ้าและเทพพรอันล้นไหลออกมาให้เจ้าหรือไม่พี่น้องพระเจ้าท้าทายเรานะคะให้เราให้เรากล้าให้เราให้พระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีพี่น้องให้แล้วก็ยิ้มไปเลยรอรับพระพรไปเลยพี่น้องนะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะเดี๋ยวเราขออธิษฐานนะคะฮาเลลูยาพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับการทรงสถิตของพระองค์ในวันนี้พระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้านั้นทรงดูแลชีวิตของเราพระเจ้าขอบคุณที่พระเจ้านั้นให้งานให้เงินเราใช้พระเจ้าให้ชีวิตที่ดีให้ชีวิตที่ปลอดภัยให้จิตวิญญาณเราพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าเราขอบพระองค์ว่ามันเมตตาเราพระเจ้าที่เรานั้นจะมีกินมีใช้พระเจ้าที่เรานั้นจะมีเหลือใช้พระเจ้าอวยพรให้เป็นพระพรของคนอื่นมากมายพระเจ้าเราอวยพรเงินจำนวนนี้ด้วยพระเจ้าที่จะเกิดผลอย่างมากมายในจักรของพระองค์เจ้าเราขอบคุณพระองค์เราสรรเสริญพระองค์พระเจ้าเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าองค์เดียวพระเจ้าที่สมควรได้รับการสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพี่น้องพร้อมหรือยังคะสำหรับคำเทศนาขอเชิญอาจารย์หมอเลยค่ะใจว่าเห็นเขาต้องเอาคัมภีร์ไปอ่าน
จเราไม่กล้าไงผมไม่เคยเราผมบอกว่ายูต้องเอามือเนี่ยอธิษฐานวางมือเลยแล้วอธิษฐานแล้วก็พูดเรื่องของพระเจ้าให้เขาฟังถึงว่าเขาไม่เปิดตาหรือเราไม่ได้พูดกับยูแล้วแต่เดี๋ยวพูดเรื่องพระเจ้าให้เขาฟังในที่พูดใส่หูเขาก็เขาบอกว่าทำมองหน้ามองหลังไม่รู้ไม่มีใครเห็นใช่ไหมเขาก็อายไงใช่ไหมไม่เคยทำเลยเขาก็อธิษฐานวางมือแล้วก็พูดให้พ่อฟังแล้ววันต่อมาเขาบอกว่าเขาไปเยี่ยมพ่อโรงพยาบาลแล้วก็รู้สึกว่าพ่อเขาแบบว่าตื่นขึ้นมานั่งก็ยืนนั่งไม่ได้นั่งไม่ได้แล้วก็กินน้ำกินข้าวไม่ได้ใช่ไหมคนที่เจ็บหนักๆอยู่ในห้อง ICU เลยห้องที่แบบว่าจะรอความตายเขาตื่นมานั่งเขาบอกว่าแล้วก็กินข้าวกินน้ำได้สบายแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเสื้อผ้าเขาใส่เปลี่ยนแล้วก็แล้วเขาก็เห็นภรรยาผมเห็นแบบว่าอุ้ยที่อธิษฐานเขาวางอธิษฐานพูดบอกพระเจ้ารักษาพระเจ้าก็เห็นการอัศจรรย์ที่พระเจ้าสำแดงก็ไม่เป็นไรเขาก็ตื่นเต้นมากเลยเขาตื่นเต้นเขาก็โทรมาหาผมตอนนั้นผมยังอยู่ร้านที่ทองสันอยู่ตอนไปกินข้าวทำทองสันแล้วก็เขาโทรมาบอกแล้วผมก็บอกว่าเนี่ยให้อยู่เนี่ยขับไล่ผีเลยเพราะว่าผมเนี่ยฟังซีดีจากอิสลามแล้วก็ผมก็บอกว่าให้เอาเวอร์เนี่ยวางแล้วก็ขับไล่ผีเลยขับไล่สิ่งที่ที่เป็นมะเร็งเนี่ยขับไล่มันออกไปเลยแล้วเขาก็ทำแล้วก็ว่าขอบคุณที่อิสลามที่วันนั้นเขามานะอิสลามวางแล้วก็ลงใช่ก็ขอบคุณจากน้องแก้วที่ซื้อตัวบินที่มาติดต่อตัวบินที่เขาแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยจะทำยังไงเนี่ยที่เขาเห็นเกิดผลเนี่ยที่เขาวางมือแล้วมันหายไงแล้วเขาบอกว่าเขาอยากเรียนเรื่องการวางมือเขาบอกว่าไม่เป็นไรได้พระเจ้าให้ทุกอย่างผมว่าเนี่ยให้แต่มีแต่ว่าความจริงเนี่ยพระเจ้าให้ของมาทานทุกคนไปแล้วแต่ว่ามีแต่ว่าคนนั้นจะเอาใจใส่หรือว่าจะอยากเรียนรู้จะต้องเอาไปใช้ใช่ไหมอาเมนเราบอกว่าเนี่ยถ้าอยู่กลับมาแล้วอยู่กับเรียนเลยเรียนไปแล้วเขาบอกว่านี่โอ้ถ้าอย่างนั้นเขาบอกว่าให้ขออีเมลของไอซ์ลาวให้ด้วยเขาไปต่อเขาจะมีคำถามขอเช่นถามว่าเป็นยังไงที่เขาเกิดผลกับเขาเรียนเรื่องวางมือก็เป็นการจัดที่ผมเห็นแล้วก็ผมก็บอกเขาอีกบอกว่าเนี่ยพาลูกของยูเนี่ยไปโบกเลยเดี๋ยวนี้แล้วก็อ่านคัมภีร์ก็ฟังแล้วก็เขาก็ถามว่าถ้าแพทย์เราไปเมืองไทยแล้วอยู่ไปจังหวัดไหนเนี่ยแล้วไปบอกจะพาลูกเราไปให้แพทย์เราวางมือให้ลูกนะแม่นว่าได้ว่าทีนี้ผมไปที่โบสถ์แล้วจะขออีเมลจากไปเซลาให้เขาแล้วแบบว่าดีใจมากที่เห็นเขามีชีวิตที่เปลี่ยนไปความจริงเขาเป็นคนที่จากรู้พระเจ้าแต่ว่าเขาไม่รู้วิธีแล้วก็แต่ว่ายังไม่เชื่อเลยแต่ว่าเอ้ยคนเขาเป็นคนที่เชื่อใหม่ครับแล้วผมก็วันนั้นพาเขามาให้พี่อ๋องก็ขอร้องพี่อ๋องให้พี่อ๋องมาด้วยบอกไว้เพราะว่าเขาบอกว่าพี่อ๋องเป็นพยานก็ฟังว่าพี่อ๋องนี่ลงแล้วก็ร้องไห้จนสะอื้นแล้วก็แบบจะหยุดร้องไห้เองแล้วหยุดไม่ได้ครับผมว่าก็อยากเห็นพี่อ๋องร้องไห้แล้วผมบอกว่าถ้าอยากเห็นก็ไปและวันนั้นยังไม่ถึงมาแล้วก็การสัมผัสแต่ว่าก่อนเขาจะมานี่ผมก็ให้พี่อ๋องขอร้องพี่อ๋องโทรพี่คุยกับพี่อ๋องตลอดแล้วก็บอกพี่อ๋องบอกว่าเนี่ยภรรยาเราเนี่ยไม่ค่อยมาพบเราแค่เราพูดแล้วเขาไม่ค่อยฟังเราแต่ให้พี่อ๋องมาอย่างน้อยนะถ้าพี่อ๋องมาที่โบสถ์แล้วก็มาตามที่อ๋องมาไม่ค่อยดีก็พี่อ๋องครับขอบคุณพี่อ๋องที่มาวันนั้นแล้วก็เขาก็ทำการสัมผัสจากพระเจ้า
าเมนอาเมนขอบคุณครับสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณครับเห็นใจมาก Thank you Jesus I wonder is the headphone translation working No on and off so many pieces it doesn't work huh Okay Okay. Instead of the, okay. Okay. Sit right there. Okay. The projector also has English scripture, ใช่ไหมฮะ? มี English scripture. Okay. So they can follow. Okay. I will try to add English off and on, but the reason I cannot preach in both languages because I record this for Thai people in Thailand, so it's hard for me to go both languages.It's going to be distracted for me. This recording will go to thousands of people in Thailand. So it's very important that I will do well in Thai for Thai people. Yeah. But we have this sermon in English, and we can give to you as a CD in English. We already preached this message in English, and we can provide for you. Maybe if you come back next time, I can burn CD for you. The same message in English. Yeah. Okay. ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานดีไหมครับ Father... ข้าแต่พระเจ้าข้าแต่พระเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำของพระองค์เจ้าที่พระองค์ทรงสอนเราวันนี้เราเป็นลูกของพระองค์เป็นบุตรของพระองค์เราอยากจะเรียนรู้จากป้าป้าของเราคุณพ่อของเราจากสวรรค์พระองค์ทรงสอนเราด้วยในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนวันนี้เราอยากจะเรียนต่อเรื่องพระเจ้าผู้แสนดี so today we're gonna continue to learn about the goodThe goodness of God, or God is good. ในหนังสือสดุดีบทที่34ข้อ1ถึงข้อ5สดุดีบทที่34ข้อ1ถึงข้อ5ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเยโฮวาตลอดไปคำสรรเสริญพระองค์อยู่ที่ปากข้าพเจ้าเรื่อยไปจิตใจของข้าพเจ้าจะโอ้อวดในพระเยโฮวาคนที่เสงี่ยมเจียมตัวจะฟังและยินดีโอ้เชิญยอพระเกียรติของพระเยโฮวาพร้อมกับข้าพเจ้าให้เราสรรเสริญพระนามของพระองค์ด้วยกันข้าพเจ้าได้แสวงหาพระเยโฮวาและพระองค์ทรงฟังข้าพเจ้าและทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากความกลัวทั้งสิ้นของข้าพเจ้าเขาทั้งหลายเพ่งดูพระองค์และเบิกบานหน้าตาของเขาจึงไม่ต้องอายอะไรจะเกิดขึ้นถ้าคริสเตียนจำนวนมากมายนั้นดำเนินชีวิตที่สรรเสริญพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาทุกที่ที่เราไปเราก็เปิดปากพูดสรรเสริญพระเจ้าดำเนินชีวิตที่สรรเสริญพระเจ้าผมเชื่อว่าคริสเตียนที่ดำเนินชีวิตแบบนั้นชีวิตของเขาจะมีชัยชนะอยู่ตลอดเวลาเพราะการสรรเสริญพระเจ้านั้นนำมาซึ่งการทรงสถิตของพระเจ้าและเมื่อการทรงสถิตของพระเจ้ามาความดีของพระเจ้าความประเสริฐของพระเจ้าก็มาที่นั่นแล้วมาอยู่บนชีวิตของเรานะครับพระคัมภีร์พูดในหนังสือสดุดีบทที่34ข้อ5บอกว่าเขาทั้งหลายเพ่งดูพระองค์และเบิกบานหน้าตาของเขาจึงไม่ต้องอายเมื่อเราเป็นคริสเตียนแล้วเอาตาของเราไปมองที่พระเจ้าเอาสายตาฝ่ายวิญญาณของเรานั้นเพ่งที่ดูที่พระเจ้าเราจะได้รับแสงสว่างจากพระเจ้าความดีของพระเจ้าจะมาปรากฏในชีวิตของเราแล้วเราจะเกิดความเข้าใจแล้วเราจะเข้าใจว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรแล้วเราจะไม่เกิดความกลัวเราจะไม่เกิดความกังวลใจเพราะพระเจ้าจะทรงนำเราทุกๆวันและเราจะมีความชื่นบานหน้าตาเราจะยิ้มแย้มแจ่มใสและเราจะฉายแสงออกมาพระสิริของพระเจ้าจะฉายแสงออกมาผ่านหน้าตาของเราเพราะใจของเราและตาของเรานั้นอยู่ที่พระเจ้าตลอดเวลาทำไมคริสเตียนหลายคนดูหน้าเศร้าดูหน้าเขาเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานรู้สึกมันสับสนไม่รู้จะทำอะไรแต่ละวันเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเขาเอาตาของเขาเนี่ยไปมองที่สิ่งอื่น
ไม่ได้มองที่พระเจ้าเขาเอาตาของเขาไปมองที่สถานการณ์รอบตัวของเขาไปมองที่เศรษฐกิจไปมองที่จุดอ่อนของมนุษย์ไปมองที่มนุษย์คนอื่นไปมองที่ตัวเองแทนที่จะเอาตาของเขาไปมองที่พระเจ้าและเห็นความดีความประเสริฐของพระเจ้าและมีความมั่นใจว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพระเจ้าจะช่วยเราเกิดการอัศจรรย์และหมายสำคัญการอัศจรรย์นั้นจะทำให้เรานั้นหลุดพ้นจากปัญหาต่างๆได้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับถ้าท่านไม่อยากแก่เร็วไม่อยากจะมีหน้าตาเศร้าหมองอยู่ตลอดเวลาไม่อยากที่จะอยู่ในความสับสนเหมือนอยู่ในความมืดเดินไปเหมือนจะสะดุดล้มอยู่ตลอดเวลาให้เราเอาตาของเรามองไปที่พระเจ้าผู้ทรงแสงทรงแสงสว่างลงมาและช่วยเราได้อเมนไหมครับใครสัญญาว่าต่อไปนี้จะไม่มองสถานการณ์แต่จะมองที่พระเจ้าเอาตาของเรามองไปที่พระเจ้านะครับข้อ6พูดต่อไปบอกว่าคนจนคนนี้ร้องทูลและพระเยโฮวาทรงสดับและทรงช่วยเขาให้พ้นจากความยากลำบากทั้งสิ้นของเขาพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่ร่ำรวยพระเจ้าเป็นเจ้าของโลกและจักรวาลสวรรค์นั้นเต็มไปด้วยเพชรนิลจินดาแล้วก็ทองคำมากมายพระเจ้าบอกในพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าแสนดีสามารถช่วยปลดปล่อยเราจากความยากจนได้และปัญหาจากความยากจนปัญหาจากความยากจนเช่นไม่มีเงินจ่ายค่าข้าวค่าน้ำค่าไฟไม่มีเงินจ่ายให้ลูกไปโรงเรียนไม่มีเงินจะเติมน้ำมันปัญหาของความยากจนก็คือว่ามีสิ่งต่างๆที่ทำให้เรานั้นไม่มีความสุขในชีวิตพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าสามารถปลดปล่อยเราจากความยากจนและปัญหาที่มาจากความยากจนได้มีคริสเตียนหลายคนเป็นนักศาสนาบอกว่าอย่างนี้บอกพระเจ้าอยากให้ผมจนผมจะได้เรียนรู้บทเรียนในชีวิตมากๆว่าความยากลำบากมันเป็นอย่างไรเพราะผมมันจนและมีปัญหามากมายผมอยากจะบอกว่าท่านไม่จำเป็นต้องจนเพื่อเรียนรู้บทเรียนหรอกครับท่านสามารถเรียนรู้บทเรียนเมื่อท่านมีฐานะดีมีเงินมีทองได้เพราะเมื่อท่านมีฐานะท่านก็เอาเงินไปซื้อหนังสือมาอ่านได้ท่านก็ไปที่ประชุมคริสเตียนที่ท่านสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆจากพระเจ้าได้ท่านสามารถไปซื้อเครื่องฟัง MP3 ได้ไปเข้าอินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดคำสอนดีๆมาฟังได้ท่านไม่จำเป็นต้องเรียนรู้เพราะท่านจนแต่ท่านสามารถที่จะเรียนรู้มากกว่าอีกเมื่อท่านมีเงินมีทองจริงไหมครับงั้นอย่าไปฟังนะครับที่คนบอกว่าพระเจ้าอยากจะสอนบทเรียนให้เราจนมากๆไม่จริงพระเจ้าอยากให้ลูกของพระองค์ทุกคนนั้นมีอยู่มีกินมีความสุขมีฐานะดีและไม่ขัดสนสิ่งใดข้อ7พูดต่อไปบอกว่าทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาได้ตั้งค่ายล้อมบรรดาผู้ที่เกรงกลัวพระองค์และช่วยเขาทั้งหลายให้รอดใครเชื่อบ้างว่าถ้าเราเกรงกลัวพระเจ้าจะเอาทูตสวรรค์มาตั้งค่ายรอบเราใครเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงดูแลเรานะครับพระคัมภีร์สัญญาไว้มากมายเลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับการดูแลปกป้องของพระเจ้าในหนังสือสดุดีบทที่91ข้อ7บอกว่าพันคนจะล้มอยู่ที่ข้างท่านหมื่นคนที่มือขวาของท่านแต่ภัยนั้นจะไม่มาใกล้ท่านนี่เป็นพระสัญญาถึงการปกป้องของพระเจ้าข้อ10พูดต่อไปบอกว่าไม่มีการร้ายใดๆจะตกมาบนท่านไม่มีภัยมาใกล้ที่อาศัยท่านพระคัมภีร์สัญญาบอกว่าพระเจ้าจะทรงให้ทูตสวรรค์มาปกป้องเราพระเจ้าบอกว่าแม้ภัยมาคนรอบข้างเราจะล้มลงไปแล้วก็ประสบปัญหาต่างๆแต่ว่าสำหรับเรานั้นจะได้รับการปกป้องจากพระเจ้าไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรมาไม่มีการร้ายใดๆจะแตะต้องเราได้ไหนทุกคนพูดสิครับบอกว่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าจะมาตั้งค่ายล้อมรอบข้าพเจ้าปกป้องข้าพเจ้าแม้พันคนจะล้มอยู่ที่ข้างข้าพเจ้าแต่ภัยนั้นจะมาใกล้ข้าพเจ้าไม่ได้ไม่มีการร้ายใดๆจะตกลงมาบนข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าเกรงกลัวพระเจ้าและพระเจ้าแสนดีพระเจ้าทรงดีกับข้าพเจ้าอาเมนครับให้เราเชื่ออย่างนั้นและให้เราพูดอย่างนั้นทุกๆวันออกมาจากปากของเราดีไหมครับหลายคนเข้าใจผิดว่าพระเจ้าของเรานั้นไม่ได้ดีอย่างมากมายอย่างที่คนเขาพูดถึงเขาคิดบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาท
ที่พระเจ้าอยากให้เราต้องประสบปัญหาความยากลำบากต้องตกทุกข์ได้ยากวันนี้เป็นวันของฉันพรุ่งนี้เป็นวันของเธอวันนึงเธอก็ต้องประสบปัญหาวันนี้ฉันประสบปัญหาเราต้องผัดกันประสบปัญหาเขาไม่เชื่อเลยว่าพระเจ้าปกป้องเขาได้เขาไม่เชื่อว่าพระเจ้าปลดปล่อยเขาได้ออกจากปัญหาต่างๆแต่ผมอยากจะท้าทายพี่น้องว่าท่านจะเชื่อความคิดของมนุษย์หรือท่านจะเชื่อพระวจนะของพระเจ้าสำหรับผมนั้นผมเลือกที่จะเชื่อพระวจนะของพระเจ้าพระวจนะบอกว่าพระเจ้าจะให้ทูตสวรรค์มาปกป้องเราพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าภัยต่างๆจะมาทำลายเราไม่ได้เราต้องเชื่อพระวจนะอย่าไปเชื่อความเห็นของมนุษย์การที่นักศาสนาบอกว่าพระเจ้าโอ้ยทำอะไรไม่ได้หรอกช่วยเราไม่ได้หรอกมันก็ไปตามเวรตามกรรมมันมีปัญหาไปตามเวรตามกรรมก็ยอมรับไปอย่างนั้นพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะปกป้องเราอาเมนไหมครับไม่มีเวรไม่มีกรรมสามารถมาทำอะไรเราได้แล้วเพราะว่าพระเยซูได้ตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้เราเรียบร้อยแล้วแต่ทุกคนพูดสิครับข้าพเจ้าเข้าข้างกับพระคำข้าพเจ้าเชื่อพระคำว่าพระคำเป็นจริงอาเมนนะครับเราต้องอยู่ข้างเดียวกับพระคัมภีร์พระคัมภีร์พูดยังไงเราบอกอาเมน yes and amen เราต้องบอกว่าเราเชื่อว่าพระคัมภีร์พูดแล้วเป็นอย่างนั้นเราจะได้มีประสบการณ์กับความแสนดีของพระเจ้าความประเสริฐของข้าพเจ้าของพระเจ้าของเราแล้วเราต้องเชื่อผมมีความเชื่ออยู่ตลอดเวลาว่าที่บ้านของผมนั้นที่ครอบครัวของผมนั้นพระเจ้าส่งทูตสวรรค์มาดูแลบ้านผมพระเจ้าส่งทูตสวรรค์มาดูแลชีวิตของเราอาเมนไหมครับไม่ว่าเราจะไปที่ไหนตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เราจะขึ้นรถไปที่ไหนทูตสวรรค์จะปกป้องเราแม้ว่าอุบัติเหตุจะมาแต่เราก็จะไม่เจ็บป่วยเราจะไม่ตายเร็วเพราะว่าพระเจ้าจะทรงดูแลชีวิตของเรามีความจริงด้านฝ่ายวิญญาณอันนึงนะครับหลักการฝ่ายวิญญาณที่ผมอยากจะพูดให้ฟังดีๆนะครับเรื่องนี้สำคัญมากแม้ว่าพระเจ้าจะแสนดีแม้ว่าพระเจ้าจะรักเราและแม้ว่าพระเจ้าจะมีฤทธิ์เดชยิ่งใหญ่สูงสุดที่ไม่มีอะไรที่พระเจ้าทำไม่ได้เลยแม้ว่าเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเราจะรับสิ่งดีจากพระเจ้าได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับตัวเราเองว่าหนึ่งเรามีความเชื่อมากแค่ไหนสองคือเราพูดอย่างไรถ้าแม้ว่าพระเจ้าแม้ว่าพระเจ้าจะแสนดีมีฤทธิ์เดชรักเรามากแต่ถ้าเราขาดความเชื่อแล้วเราพูดแต่สิ่งแง่ลบอยู่ตลอดเวลาแช่งตัวเองด่าตัวเองพูดแต่เรื่องลบอยู่ตลอดเวลาพระเจ้าให้หลักการของสวรรค์ว่าพระเจ้าก็ช่วยอะไรเราไม่ได้เพราะเราไปลบล้างสิ่งดีที่พระเจ้าอยากทำเองด้วยจิตใจที่คิดแง่ลบของเราและปากที่พูดแง่ลบของเราดังนั้นอยากจะหนุนใจจริงๆว่าเราต้องดำเนินชีวิตด้วยความเชื่ออยู่เรื่อยๆต้องเชื่ออยู่ตลอดเวลาว่าพระเจ้าแสนดีแล้วเราต้องพูดจากปากอยู่ตลอดเวลาพระเจ้าจะปกป้องพระเจ้าจะปลดปล่อยเราพระเจ้าจะดูแลเราเราจะไม่ยากจนอาเมนไหมครับไหนทุกคนพูดสิครับใจเชื่อปากพูดใจเชื่อปากพูดและพระเจ้าทำงานอาเมนไหมครับฮาเลลูยาข้อ8ถึงข้อ10พูดต่อไปบอกว่าโอ้ขอเชิญชิมดูแล้วจะเห็นว่าพระเยโฮวาห์ประเสริฐใครเคยชิมอาหารบ้างการชิมอาหารนี่เป็นประสบการณ์จริงไหมผมชอบทานอาหารอันนึงที่อาจารย์ดาทำมากเรียกว่าจ๋าหยออาจารย์ดาได้รับสูตรมาจากคุณแม่และอาจารย์ดาทำจ๋าหยออร่อยมากจ๋าหยอก็คือเปาะเปี๊ยะทอดของคนเวียดนามหรือที่เขาเรียกว่าสปริงโรลเป็นภาษาอังกฤษอาจารย์ดาทำจ๋าหยอเวียดนามอร่อยจริงๆแล้วทุกครั้งที่อาจารย์ทำนะครับโอ้โหมาเนี่ยในจานนี่นะครับกี่ชิ้นก็หมดผมเนี่ยรีบใส่ปากแล้วรีบกินเพราะว่าจ๋าหยอที่อาจารย์ดาทำอร่อยมากผมชิมรสและยังทำน้ำจิ้มอร่อยด้วยเดี๋ยวพูดไปพูดมาหลายคนบอกขอมาบ้านผมมากินหน่อย อาจารย์ดาเราต้องทำเยอะแยะให้คนกินนะครับเราชิมดูอาหารเราได้ดูเราได้ชิมความอร่อยพระเจ้าบอกว่าให้เราชิมดูรู้ว่าเห็นว่าพระเจ้าของเราประเสริฐคือแสนดีคนที่วางใจในพระเจ้าก็จะเป็นสุขก็คือมีพระพรโอ้ท่านวิสุทธิชนทั้งหลายของพระองค์จงยำเกรงพระโยโฮวาพระผู้ที่ยำเกรงพระองค์จะไม่ขาดแคลนเราสิงโตหนุ่มยังขาดแคลนและหิวโหยสิงโตหนุ่มนี่มัสเซลกล้ามเนื้อใหญ่มากใช่ไหมครับมันสามารถจับเหยื่อของมันสามารถวิ่งได้อย่างรวดเร็วกระโจนได้อย่างรวดเร็วมันดูเป็นไปไม่ได้ว่าสิงโตหนุ่มเนี่ยจะขาดอาหารและหิวโหย
แต่พระคัมภีร์บอกว่าแม้ว่าเหล่าสิงโตหนุ่มจะขาดแคลนและหิวโหยแต่บรรดาผู้ที่แสวงพระเยโฮวาจะไม่ขาดของดีนะทุกคนพูดสิครับของดีไม่ใช่ของชุ่ยไม่ใช่ของแตกไม่ใช่ของเก่าแต่ของดีใดๆเลยของดีทำไมผู้ที่แสวงหาพระเยโฮวาผู้เป็นพระเจ้าที่ประเสริฐและแสนดีจะไม่ขาดของดีใดๆเลยก็เพราะว่าพระเจ้าของเราแสนดีเพราะพระเจ้าของเราประเสริฐเลิศยิ่งนักผู้ที่แสวงหาพระเจ้าสุดหัวใจจะไม่ขาดของดีใดๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองร่างกายสุขภาพบ้านรถการงานอะไรต่างๆที่เป็นของดีในชีวิตเราจะไม่ขาดเลยใครเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นบ้างในชีวิตเราว่าพระเจ้าจะไม่ให้เราขาดของดีในชีวิตอาเมนนะครับแล้วเราสามารถที่จะชิมรสถึงความประเสริฐของพระเจ้าได้เราสามารถมีประสบการณ์กับพระเจ้าได้ว่าพระเจ้าของเรานั้นดีเลิศจริงๆนะครับเรื่องความประเสริฐของพระเจ้าหรือความดีของพระเจ้านั้นคำเทศเรื่องนี้แม้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่หลายคนบอกว่าโอ้ยผมก็รู้อยู่แล้วไม่เห็นมันจะสำคัญอะไรเลยแต่ผมจะบอกให้ว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเลยเพราะว่าเป็นเรื่องหนึ่งซึ่งมารซาตานนั้นได้พยายามโจมตีในคริสตจักรเรื่องนี้ให้คริสเตียนจำนวนมากมายนับล้านในโลกนี้นั้นไม่เชื่อว่าพระเจ้าของเราประเสริฐและแสนดีมารซาตานมันมาโกหกผ่านนักเทศบางคนมารซาตานมาโกหกผ่านนักศาสนาบางคนที่อ้างตัวว่ารู้จักพระเจ้าและรู้พระคัมภีร์ดีและแม้แต่ผ่านโรงเรียนพระคริสตธรรมก็ยังบอกว่าพระเจ้าไม่ได้ดีจริงๆอย่างนั้นบอกพระเจ้าใจร้ายพระเจ้าเกลียดมนุษย์พระเจ้าไม่รักมนุษย์หลายคนนั้นได้ถูกหลอกความคิดว่าพระเจ้าไม่แสนดีความจริงเรื่องนี้ว่าพระเจ้าแสนดีพระเจ้าประเสริฐนั้นได้ถูก diluted หรือได้ถูกละลายให้มันจางไปหรือถูก cover ถูกปิดไว้ไม่ให้คริสเตียนในโบสถ์รู้หรืออาจจะถูกอธิบายในแง่ลบว่ามันไม่จริงหรอกเป็นไปไม่ได้ที่พระเจ้าไม่แสนที่พระเจ้าแสนดีดูสิในโลกมีปัญหาเยอะแยะมากมายหรือบางคนก็มีข้อแก้ตัวมากมายต่อว่าพระเจ้าว่าพระเจ้าไม่แสนดีหลายคนคริสเตียนหลายคนนั้นคิดอยู่ในใจว่าพระเจ้ามีส่วนมืดอยู่ในชีวิตของพระองค์และมีส่วนที่ไม่ดีอยู่ในชีวิตของพระองค์แต่ว่าเขาไม่กล้าพูดออกมาเพราะกลัวโดนตีสอนโดนพระเจ้าเขกหัวโดนพระเจ้าเอาไม้ตะบองตีหัวก็ไม่กล้าพูดมาตรงๆแต่ในใจนะคิดบอกว่าแหมเนี่ยที่คนนั้นป่วยที่คนนั้นจนเนี่ยก็เพราะพระเจ้าลงโทษพระเจ้าเกลียดเขานั่นเป็นความคิดที่ผิดอย่าง 100% นะครับพระเจ้าไม่เคยเอาการไม่ดีไม่ให้กับมนุษย์ที่จริงแล้วการไม่ดีเนี่ยมันมาจากมารแต่ที่มันมาได้เพราะคนนั้นเปิดประตูให้มารมันเข้ามาเองพระเจ้าไม่ได้เป็นผู้ที่ให้ของไม่ดีกับมนุษย์ของทั้งหลายที่ดีมาจากสวรรค์ไม่มีอะไรในสวรรค์ไม่มีของไม่ดีเลยแม้แต่นิดเดียวไม่มีของเน่าไม่มีของเปื่อยไม่มีของที่ไม่ดีในสวรรค์ของทุกอย่างที่มาจากสวรรค์ดีหมดแต่ที่จริงมนุษย์คนนั้นที่เขาประสบปัญหาเพราะเขาเปิดประตูให้มารมันเข้ามาทำลายชีวิตของเขาเองมันเขาเปิดประตูให้ผีมาทำลายชีวิตของเขาเองเพราะเขาไม่เกรงกลัวพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นอยากจะหนุนใจนะครับเราต้องมาหาพระเจ้าที่แบบว่ารู้ว่าพระเจ้าดีจริงๆคริสเตียนที่ไม่รู้ว่าพระเจ้าแสนดีนั้นก็จะมาหาพระเจ้าเหมือนกับมาหามาเฟียหรือมาหาพวกนักเลงเขาเรียกอะไรนะนักเลงอันธพาลพวกนักเลงอันธพาลนั้นอาจจะมาที่ร้านของท่านสมมติว่าท่านเป็นเจ้าของตึกแถวแล้วเป็นร้านตึกแถวเขาก็มาเคาะประตูที่หน้าตึกแถวของท่านแล้วก็บอกว่านี่ผมมาจากบริษัทหนึ่งคุณต้องจ่ายค่าประกันที่ประกันไม่ให้เกิดอันตรายที่ของท่านแล้วท่านก็ตอบบอกอันธพาลคนนั้นบอกว่าผมก็มีประกันพอแล้วผมไม่จำเป็นต้องซื้อประกันเพิ่มถ้าคุณไม่ซื้อประกันเพิ่มคุณจะเสียใจหมายความว่ายังไงครับก็คือว่าถ้าไม่ให้เงินอันธพาลคนนี้ทุกอาทิตย์ละ100 บาทรับรองเดี๋ยวไฟไหม้รับรองเดี๋ยวจะต้องมีอะไรลอยเข้ามาอาจจะมีไข่เน่าปลาเข้ามาหรืออาจจะมีคนมาป้ายสีที่หน้าร้านประตูพวกอันธพาลเหล่านี้หรือมาเฟียเหล่านั้นก็จะมาขูดรีดขูดเนื้อเอาเงินหลายคนให้เงินกับพระเจ้าในโบสถ์เพราะคิดว่าพระเจ้าเป็นอันธพาลถ้าขืนไม่ให้เดี๋ยวพระเจ้าจะตีหัวเขาก็ไปโบสถ์แบบเพราะกลัวว่าพระเจ้าจะมาตีที่หลังเขาไม่ได้ไปหาพระเจ้าเพราะพระเจ้าแสนดีเขามองพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ดุร้ายทารุณโหดร้ายเอาเปรียบเอารัด
พอโบสถ์เลิกเนี่ยรีบวิ่งออกจากโบสถ์รีบกลับบ้านเลยแต่ก็ไม่กล้าไม่มาโบสถ์เพราะกลัวว่าถ้าไม่มาโบสถ์แล้วเดี๋ยวกลัวพระเจ้าตีพระเจ้าไม่ได้เป็นแบบนั้นพระเจ้าของเราอดทนนานและเป็นพระเจ้าที่แสนดีอย่ามาหาพระเจ้าแบบหาอันธพาลพระเจ้าของเราไม่ใช่มาเฟียไม่ใช่อันธพาลอาเมนไหมครับหลายคนคิดว่าพระเจ้านั้นใจร้ายเพราะว่าพระเจ้าทรงรู้ว่าคริสเตียนหลายคนไม่เข้าใจพระองค์ว่าพระองค์แสนดีพระองค์ก็เลยเชื้อเชิญบอกว่านี่มาสิมาชิมดูมากินดูสิมาชิมความดีของพระเจ้าและเจ้าจะรู้ว่าเราเนี่ยไม่ใช่ใจโหดใจร้ายไส้ระกำเราไม่ได้เป็นพระเจ้าที่รุนแรงเอาเปรียบเอารัดคนแต่เราเป็นพระเจ้าที่ดีเลิศและอยากจะให้ของดีกับเจ้ามากกว่าที่เจ้าสามารถที่จะคิดหรือคำนวณได้เราอยากจะให้สิ่งดีๆกับเจ้ามากมายอาเมนไหมครับเราอยากที่จะรู้จักพระเจ้าว่าพระเจ้าแสนดีอาเมนไหมครับผมอยากจะหนุนใจผู้ที่ฟังคำสอนในชุดนี้บอกว่าให้ท่านรู้จักพระเจ้าองค์เที่ยงแท้ที่อยู่ในพระคัมภีร์ที่พระบุตรของพระองค์ชื่อว่าพระเยซูว่าพระองค์ทรงแสนดีนะครับอย่าไปฟังนักเทศบางคนที่เทศนาด่าว่าพระเจ้าว่าพระเจ้าดุร้ายอย่าไปฟังนักศาสนาบางคนที่บอกว่าพระเจ้านั้นไม่ดีจริงถ้าท่านมีประสบการณ์ว่าพระเจ้าแสนดีนั้นผมรับรองว่าท่านไม่ต้องไปหาคำพูดมาพันคำไม่ต้องไปหาคำพูดวิลัสมาลาหรือคำพูดที่เลิศหาคำอธิบายเพราะว่ามันอธิบายไม่ได้ความดีของพระเจ้ามันอธิบายด้วยคำพูดไม่ได้มันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวว่าพระเจ้าของเราดีจริงๆนะครับพระเจ้าของเราดีจริงๆดีเลิศอธิบายไม่ได้จริงๆมันได้แต่บอกว่าโอ้ไอ้หยาโอ้โหพระเจ้าดีจริงๆแต่ทุกคนพูดสิครับไอ้ยาโอ้โหโอ้พูดได้คำเดียวโอ้โหพระเจ้าดีจริงๆเพราะเป็นประสบการณ์อาเมนไหมครับนั่นแหละคือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เรามีประสบการณ์คำว่าพระเจ้าแสนดี God is good or the goodness of God ในภาษากรีกและภาษาฮีบรูแปลว่าอะไรผมจะตีความหมายให้ฟังในภาษากรีกกับภาษาฮีบรูคำว่า good God is good หรือพระเจ้าทรงประเสริฐหรือพระเจ้าแสนดีแปลว่าอย่างนี้พระเจ้าผมพูดภาษาอังกฤษและจะแปลเป็นภาษาไทย God is pleasant หมายความว่าไงหมายความว่าพระเจ้าทรงสุภาพเรียบร้อยเจริญหูเจริญตาสิ่งที่พระองค์ตรัสก็เจริญหูสิ่งที่พระองค์ทำก็เจริญตาพระองค์เรียบร้อยดูและเจริญหูเจริญตา pleasant อันที่สอง God is beautiful พระเจ้าของเราสวยงามไม่น่าเกลียด God is excellent พระเจ้าของเราทำทุกอย่างอย่างดีเลิศสมบูรณ์ God is rich พระเจ้าของเราร่ำรวย God is prosperous พระเจ้าของเรามั่งมี He is well to do พระองค์เป็นผู้ที่มีฐานะการเงินดี He is appropriate พระองค์นั้นทำทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเหมาะสมไม่มีอะไรที่พระองค์ทำแล้วไม่เหมาะสม He is beneficial พระองค์เป็นพระเจ้าที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของผู้อื่นไม่เคยเอาเปรียบเอารัดใครไม่เคยไปทำลายใครทุกครั้งที่พระเจ้ามาปรากฏทุกคนได้ผลประโยชน์ He is a beneficial God He is also happyพระองค์เป็นพระเจ้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุข He is honest พระองค์ซื่อตรงไม่เคยโกหก He is honorable พระองค์นั้นเต็มไปด้วยความมีศักดิ์ศรีและมีเกียรติยศ He is right ก็คือพระเจ้าทำทุกอย่างถูกต้องหมดทุกอย่างที่พระเจ้าทำทุกอย่างที่พระเจ้าพูดทุกอย่างที่พระเจ้าคิดนั้นก็น่าดูน่าได้ยินสบายหูสบายตาสวยงามร่ำรวยมั่งมีถูกต้องไม่โกหกไม่หลอกลวงเต็มไปด้วยสง่าราศีเป็นผลประโยชน์แก่ทุกคนนั่นคือพระเจ้าที่เรานับถือและบูชาและนมัสการอาเมนไหมครับดังนั้นเองเราจะดูได้ยังไงว่าคนคนนั้นเป็นยังไงเราก็ดูจากวิธีที่เขาดำเนินชีวิตจริงไหมใครรู้ว่าบ้านของพระเจ้าอยู่ที่ไหนบ้านของพระเจ้าอยู่ในสวรรค์สวรรค์นี้เป็นไงครับโอ้โหแบบไม่ต้องมีดวงอาทิตย์ก็มีแสงสว่างถนนก็ทำด้วยทองคำประตูก็ทำด้วยมุกทุกอย่างมันดีไปหมดเลยนั่นคือพระเจ้าที่เรานับถือและ
ถ้าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าร่ำรวยขนาดนั้นดีขนาดนั้นแล้วพระเจ้าบอกว่าอยากให้ลูกของพระองค์ยากจนและขัดสนเงินทองและป่วยอยู่ตลอดเวลาผมคิดว่าถ้าพระเจ้าเป็นอย่างนั้นภาษาอังกฤษก็บอกว่าพระเจ้าเป็น hypocrites คือพระเจ้าเป็นสุภาพบุรุษจอมปลอมหรือเป็นคนปิ้นปล้อนปากพูดอย่างบอกว่าข้ารวยแต่อยากให้ลูกจนข้าไม่เคยป่วยแต่อยากให้ลูกป่วยนานๆจริงไหมคือเป็นคนปิ้นปล้อนไงตัวเองพูดอย่างแต่ทำอีกอย่างตัวเองบอกว่าตัวเองดีแต่ว่าไปตีลูกให้ป่วยจนไม่จริงหรอกครับพระเจ้าอยากให้เราร่ำรวยพระเจ้าอยากให้เรามีฐานะการเงินดีพระเจ้าอยากให้เราสวยๆพระเจ้าอยากให้เรามีเกียรติยศชื่อเสียงในชีวิตพระเจ้าอยากให้เราเป็นผลประโยชน์แก่คนอื่นไปที่ไหนก็เป็นผลประโยชน์แก่คนอื่นพระเจ้าอยากให้เราทุกอย่างทำนั้นมีความเหมาะสมและไม่โกหกไม่พกลมและไม่ไปหลอกคนอื่นหนังสือเอเฟโซบทที่5ข้อ1บอกว่าเหตุฉะนั้นจงเรียนแบบของพระเจ้าให้สมกับที่เป็นบุตรที่รักพระคัมภีร์บอกว่าให้เราเรียนแบบพระเจ้าเนื่องจากพระเจ้าแสนดีเราต้องเป็นยังไงครับชั่วช้าหรือแสนดีต้องแสนดีไหนทุกคนบอกสิครับชั่วช้าไม่เอาหนูไม่เอาไม่เอาชั่วช้าเอาแต่แสนดีหมายความว่ายังไงครับคือถ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าจริงๆทำไมเราต้องเรียนแบบพระเจ้าก็คือเราต้องมั่นใจว่าพระเจ้าจะสามารถอวยพรให้เรามีการเงินดีได้แล้วเราจะมั่งมีสีสุขและเราทำทุกอย่างถูกต้องไม่โกงไม่ทำอะไรที่ไม่ถูกต้องแล้วเราเป็นคนสัตย์ซื่อพูดความจริงไม่โกหกเราเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสไปที่ไหนใครอยู่ก็สบายใจสบายหูสบายตาแต่งตัวดีๆเรียบร้อยนะครับแล้วก็อาบน้ำอาบท่าถูฟันไม่ใช่ไปคนเข้าไปใกล้เราบอกโอ้โหกลิ่นอะไรมาจากไหนเนี่ยเหมือนกับช้างตายมา3ตัวเพราะไม่เคยอาบน้ำมา100ปีเราต้องเป็นคนที่ดูแลตัวเองสวยงามผมไม่ได้บอกว่าสวยแบบนางสาวไทยแต่ผมบอกว่าดูเรียบร้อยดูแล้วคนดูแล้วสบายหูสบายตาไม่ใช่ดูหน้าเราแล้วอยากจะวิ่งหนีบอกเหมือนกับไปเดินเข้าป่าช้าอะไรเงี้ยนะครับไม่ใช่นะครับคนดูเราแล้วต้องสบายหูสบายตาเราไปที่ไหนก็เป็นผลประโยชน์แก่คนอื่นไปที่ไหนก็อยากอวยพรคนอื่นอยากหยิบยื่นอวยพรเป็นพระพรไปช่วยเขายกของไปช่วยเขาตักน้ำไม่ใช่ไปที่ไหนนั่งเป็นเหมือนกับมาเฟียเธอต้องมาทำให้ฉันเธอทุกคนต้องมาทำให้ฉันฉันจะเอาเปรียบเธอถ้าเธอไม่ไปทำให้ฉันตบหน้า1 2 3ไม่ใช่นะครับเราไปที่ไหนเราเป็นพระพรแก่คนอื่นช่วยเหลือคนอื่นอยู่ตลอดเวลาไหนทุกคนพูดสิครับ beneficial เป็นพระพรเป็นผลประโยชน์แก่คนอื่นนะครับหลายคนเห็นภาพพระเจ้าที่เขียนในวิหารบางวิหารในยุโรปเป็นเหมือนเป็นพระเจ้าที่มีหนวดยาวสีขาวแล้วเป็นคนแก่ที่หน้าเนี่ยคร่ำครึแล้วหน้านี่เต็มไปด้วยความเกลียดโกรธอยากจะตบหน้าใครสักคนหนึ่งแล้วก็นั่งแบบเป็นเจ้าที่นั่งอยู่บนบัลลังก์ที่ดูแล้วน่ากลัวมากเลยพระเจ้าเราไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับพระเจ้าเรายิ้มแย้มแจ่มใสหัวเราะเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีหลายคนอาจจะเคยเห็นภาพพระเยซูที่เขาเขียนในหนังสือบ้างในภาพยนตร์พระเยซูเนี่ยเดินไปมีหนวดเหมือนชาวยิวแล้วก็เดินไปมีหน้าแบบเป็นนักศาสนายิ้มก็ไม่ยิ้มแล้วก็พูดเป็นนักศาสนาผมไม่เชื่อว่าพระเยซูเป็นแบบนั้นผมเชื่อว่าพระเยซูมีความรักหน้าของพระองค์มีแต่สง่าราศีออกมายิ้มแย้มแจ่มใสไปที่ไหนพระองค์ก็หัวเราะยิ้มแย้มหน้าดูสบายหูสบายตาพระเยซูเป็นพระเจ้าที่แสนดีอาเมนไหมครับมีอยู่ไม่กี่ชั่วโมงในชีวิตพระเยซูที่พระเยซูร้องไห้คือตอนที่พระเยซูอยู่ในสวนเกสเซเมนีและที่พระเยซูถูกจับไปตึงกางเขนและถูกตบหน้าถูกเอามงกุฎหนามใส่ที่ศีรษะของพระองค์แล้วถูกตรึงที่ไม้กางเขนไม่กี่ชั่วโมงที่พระองค์ดูเศร้าเพราะพระองค์ถูกทรมานแต่ตลอดชีวิต30กว่าปีที่พระองค์ดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนั้นเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีและเต็มไปด้วยความแสนดีพระคัมภีร์พูดอย่างนั้นในหนังสือสดุดีบทที่45ข้อ7ได้ทำนายถึงพระเยซูบอกว่าอย่างนี้พระองค์ทรงรักความชอบธรรมและทรงเกลียดชังความชั่วช้าฉะนั้นพระเจ้าคือพระเจ้าของพระองค์พระองค์คือพระเยซูนะครับพระเจ้าของพระเยซูก็คือพระบิดาท่านได้ทรงเจิมพระองค์ท่านไว้ด้วยน้ำมันแห่งความเศร้าโศกใช่ป่ะครับไม่ใช่ด้วยน้ำมันแห่งฮ่าฮ่าฮ่าโฮโฮโฮฮิฮิฮิด้วยน้ำมันแห่งความยินดี
ยิ่งกว่าพระสหายทั้งปวงของพระองค์หนังสือฮีบรูบทที่1ข้อ9ก็พูดงั้นเหมือนกันบอกว่าได้เจิมพระองค์ไว้ด้วยน้ำมันแห่งความชื่นชมยินดียิ่งกว่าสหายพระสหายทั้งปวงของพระองค์ผมเชื่อว่าถ้าท่านกลับไป 2,000 ปีที่แล้วพบพระเยซูได้หรือวันนี้ท่านไปอยู่ในสวรรค์พบพระเยซูได้ท่านจะพบว่าพระเยซูหน้ายิ้มแย้มเต็มไปด้วยสง่าราศีใครๆก็อยากไปใกล้พระเยซูไม่ใช่คนที่หน้าแบบทารุณดุร้ายมันก็โจรมองตานี่อยากจะสลบแล้วก็แบบดุมากอยากจะฆ่าใครสักคนหนึ่งไม่ใช่นะครับพระเยซูหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสจำได้ไหมตอนที่พระเยซูอยู่ในโลกเนี่ยเด็กๆวิ่งก็มาหาพระเยซูเต็มไปหมดเลยเด็กๆ เข้ามาล้อมรอบพระเยซูแล้วพระเยซูก็วางมืออธิษฐานให้พวกเขาท่านหลอกผู้ใหญ่ได้นะแต่หลอกเด็กไม่ได้ถ้าท่านดุนะเด็กไม่มาใกล้ขั้นท่านจริงไหมครับแต่ถ้าท่านนั้นเป็นคนที่ใจดียิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนอาจารย์ดาเนี่ยหลานวิ่งเข้าหาอาจารย์ดาตลอดเวลาหลานสองคนบอกยาย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 วิ่งเข้าหาเพราะอาจารย์ดายิ้มแย้มแจ่มใสสวยด้วยผู้หญิงคนนี้สวยด้วยชื่ออาจารย์ดาเนี่ยนะครับแล้วหลานเนี่ยวิ่งเข้าไปหาอาจารย์ดาอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ายายของเขาสวยนะครับเพราะว่าใครๆก็อยากจะเข้าไปใกล้คนดีคนที่จิตใจยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ตลอดเวลานะครับทำไมลูกของคนบางคนทิ้งคริสตจักรไปเมื่อเขาโตขึ้นตอนเด็กๆพ่อแม่พามาโบสถ์ก็จำเป็นต้องมาเพราะว่าถือไม่มาเดี๋ยวถูกตีแต่พอโตอายุ 18-19 ทิ้งคริสตจักรไปเพราะว่าที่คริสตจักรนั้นสอนเรื่องพระเจ้าผิดว่าพระเจ้าดุร้ายพระเจ้าทารุณพระเจ้าไม่รักพอเด็กได้ยินเรื่องพวกนี้นานๆแล้วยังไม่พอพ่อแม่เองก็ไม่รู้จักพระเจ้าจริงพอกลับบ้านพ่อแม่ก็พูดจาหยาบคายด่าทารุณลูกขว้างของกันในบ้านหน้าตาเนี่ยเหมือนกับบอกบุญไม่รับเหมือนกับถูกพึ่งต่อยมาร้อยๆตัวเป็นบอกตัวเองเป็นคริสเตียนแต่อยู่ในบ้านนี่แบบหน้าเงี้ยบอกบุญไม่รับเพราะว่าเขาคิดว่าพระเจ้าของเขาดุร้ายไงเขาก็ทำตัวเหมือนพระเจ้าของเขาลูกๆโตขึ้นมาโอ้พระเจ้าเป็นอย่างนี้เองนะพ่อฉันเป็นอย่างนี้หน้าตาบอกบุญไม่รับที่โบสถ์เนี่ยเข้ามาแต่ละคนเนี่ยคริสเตียนแต่ละคนหน้าตาแบบไม่มีความสุขสอบอขึ้นมาเทศก็พูดเป็นแบบศาสนาเด็กๆพอโตขึ้นมาบอกไม่เอาดีกว่าไปแล้วไม่ขอไปโบสถ์แล้วไม่เอาหรอกพระเจ้าอะไรแต่จริงๆว่าพระเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับพระเจ้าของเราเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีพระเจ้าของเราเต็มไปด้วยความเมตตากรุณาคุณถ้าท่านเป็นตัวแทนของพระเจ้าในโลกนี้จริงๆไปที่ไหนเขาก็จะเห็นพระเจ้าผ่านท่านคือท่านเมตตากรุณายิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาเหมาะสมการกระทำเหมาะสมไปที่ไหนก็เป็นพระพรแก่คนอื่นหลายคนที่บอกว่าตัวเองเป็นคริสเตียนนั้นไม่ได้เป็นตัวแทนของพระเจ้าที่ถูกต้องในโลกนี้ทำให้คนมากมายไม่มารู้จักพระเจ้าเพราะผมมองหน้าเขามองชีวิตของเขาก็กลัวแล้วบอกไม่เอาพระเจ้าดีกว่าไม่ได้สำแดงพระเจ้าเลยสำแดงตัวเองเป็นนักศาสนาเราต้องเป็นคนที่สำแดงพระเจ้าในชีวิตของเราไปที่ไหนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสน่ารักพูดจาดีๆไม่ต้องเตะทามากไม่ต้องเย่อหยิ่งจองหองมากนักหรอกอาเมนไหมครับเพื่อเราจะเป็นตัวแทนของพระเจ้าที่ถูกต้องผมอยากถามว่าถ้าพระเยซูมายืนอยู่ในห้องนี้ตอนนี้พระเยซูจะมีลักษณะยังไงผมเชื่อเลยว่าพระเยซูจะยิ้มมาหาท่านมองท่านมองตาพระเยซูโอ้โหหลงรักเลยเพราะตาของพระองค์เต็มไปด้วยความรักมองไปเนี่ยโอ้โหรักเหลือเกินแล้วก็รักแล้วก็วางมือแล้วก็แบบอวยพรคนพระเยซูไม่มาเตะท่าเดินถือพระคัมภีร์แล้วก็เตะท่าบอกฉันเป็นสบอหรอกครับพระเยซูเต็มไปด้วยความดีหนังสืออิสยาห์บทที่1ข้อ19บอกว่าถ้าเจ้าเต็มใจและเชื่อฟังเจ้าจะได้กินผลดีแห่งแผ่นดินใครอยากจะได้กินผลดีแห่งแผ่นดินบ้างในโลกนี้ไม่ใช่ในสวรรค์ในแผ่นดินนี้ถ้าอยากกินของดีในแผ่นดินเราต้องยินดีเต็มใจและเชื่อฟังเราต้องทำทั้งสองอย่างหลายคนแค่ยินดีแต่ไม่เคยทำอะไรเลยหรือบางคนเชื่อฟังแต่ใจเนี่ยคิดในใจทำไมต้องมาบังคับฉันด้วยคือไม่ได้เต็มใจใครเคยดูแลลูกเด็กๆไหมพอบอกลูกเด็กๆในบ้านบอกว่าเล็กๆในบ้านบอกว่าบอกลูกเล็กๆในบ้านบอกว่าให้เก็บห้องหน่อยปิดประตูดังปังเก็บก็ได้นั่นยินดีป่ะครับไม่ได้ยินดีคือทำนะครับแต่โมโหหรือไม่ก็กระทืบเท้าไม่พอใจคุณพ่อคุณแ
เราต้องฝึกลูกของเราให้ทั้งยินดีเต็มใจและเชื่อฟังเพราะเมื่อเขาโตขึ้นเขาเต็มใจเชื่อฟังพระเจ้าและปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าเขาจะกินผลดีแห่งแผ่นดินเป็นไปได้ไหมที่คนเชื่อฟังแต่ไม่เต็มใจหนังสือพระคัมภีร์ในหนังสือ2พงศาวดารบทที่25ข้อ2พูดถึงกษัตริย์องค์หนึ่งบอกว่าอย่างนี้และพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาทำสิ่งที่ถูกต้องนะครับแต่มิใช่ด้วยพระทัยที่เพียบพร้อมภาษาไทยแปลว่าพระทัยที่เพียบพร้อมที่จริงก็ความหมายก็คือว่าหัวใจนั่นน่ะไม่ได้ยอมจริงๆทำไปเพราะเห็นแบบขอไปทีแบบมันถ้าไม่ทำเดี๋ยวก็โดนตีเดี๋ยวพระเจ้าไม่พอใจเอาโอเคทำก็ทำหัวใจไม่ได้เพียบพร้อมหัวใจไม่ได้เต็มใจเราอย่าเป็นเหมือนกษัตริย์องค์นี้ที่ทำสิ่งถูกต้องแต่หัวใจผิดเราต้องทั้งหัวใจถูกต้องและทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วเราจะกินผลดีแห่งแผ่นดินสดุดีบทที่27ข้อ13ผมจะจบตอนนี้และเทศต่อวันอาทิตย์หน้านะครับตอนที่2ของคำสอนนี้พระคัมภีร์พูดในหนังสืออัภาษาอังกฤษบอกงี้แล้วผมจะอ่านภาษาไทยและแปลเป็นภาษาไทยฉบับของผม I would have lost heart unless I had believed that I would see the goodness of the Lord in the land of the living ภาษาไทยแปลบอกว่าข้าพเจ้าคงจะหมดสติไปนอกจากข้าพเจ้าเชื่อว่าข้าพเจ้าจะเห็นความดีของพระเยโฮวาห์ในแผ่นดินของคนเป็นถ้าผมแปลฉบับของผมผมจะแปลอย่างนี้บอกว่าข้าพเจ้าคงจะท้อใจอย่างมากมายถ้าข้าพเจ้าไม่ตัดสินใจว่าข้าพเจ้าเชื่อว่าข้าพเจ้าจะมีประสบการณ์ถึงความแสนดีของพระเจ้าในแผ่นดินโลกนี้ที่คนที่ยังเป็นมีลมหายใจอยู่แล้วหัวใจยังเต้นตุบๆๆๆอยู่ดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าในฐานะคริสเตียนเราสามารถเชื่อและคาดหวังได้ว่าเราจะมีประสบการณ์กับสิ่งดีๆของพระเจ้าในโลกมนุษย์ในโลกมนุษย์นี้ที่เรายังมีลมหายใจอยู่ได้เราไม่ต้องรอไปสวรรค์ถึงจะพบของดีคริสเตียนหลายคนบอกว่าโลกนี้มันเต็มไปด้วยปัญหามันต้องเจ็บมันต้องป่วยมันต้องยากจนมันต้องประสบอุทกภัยภัยพิบัติต่างๆมันมีแต่ปัญหาเยอะแยะไปหมดโอ้เราขอเกาะเอามือเราเกาะกำแพงของคริสตจักรไว้ก่อนวันนึงรอจนวันตายแล้วไปสวรรค์ถึงจะเจอของดีโลกเนี้ยมันมีแต่ของชุ่ยๆของเลวก็รอวันไปสวรรค์ละกันคนที่พูดอย่างนั้นไม่รู้พระคัมภีร์หนังสือสดุดีบทที่27ข้อ13และหนังสืออิสยาห์บทที่1ข้อ19บอกว่าเราสามารถกินของดีแห่งแผ่นดินนี้ได้ในโลกนี้ได้และทุกคนพูดสิครับแผ่นดินนี้โลกนี้แม้ว่าโลกนี้จะเต็มไปด้วยปัญหามากมายจะเต็มไปด้วยความชั่วร้ายมากมายจะเต็มไปด้วยความน่าเกลียดน่าชังคนชั่วร้ายโกงกันเอาเปรียบเอารัดกันคอร์รัปชันด่ากันเต็มไปด้วยปัญหาในโลกมากมายเป็นโรคแห่งคนบาปโรคแห่งความบาปก็จริงแต่ในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าที่ยินดีและเชื่อฟังพระเจ้านั้นเราสามารถที่จะมีประสบการณ์ที่จะกินของดีในแผ่นดินโลกนี้ได้ขณะที่เรายังมีลมหายใจและยังไม่ตายเราไม่ต้องรอไปสวรรค์เราสามารถคาดหวังได้ว่าเราจะมีประสบการณ์กับสิ่งดีของพระเจ้าในโลกนี้ได้ในชีวิตนี้ได้ขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่ทุกวันเวลาที่เราตื่นนอนขึ้นมาเราควรจะคาดหวังว่าเราจะเห็นการดีวันนั้นทุกวันเราควรจะมีความเชื่อว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะกินผลดีแห่งแผ่นดินวันนี้จะได้สิ่งที่ดีที่สุดเราไม่ควรคาดหวังสิ่งชั่วร้ายเราไม่ควรคาดหวังสิ่งที่เลวร้ายเข้ามาในชีวิตเราควรจะมีความเชื่อว่าพระบิดาของเราเป็นพระเจ้าที่แสนดีและพระองค์ทรงประทานสิ่งที่ดีให้กับชีวิตของเราได้ทำไมคนมากมายในโลกนี้จึงได้ท้อถอยหน้าตาเศร้าต้องไปกินยาแล้วก็ล้มเลิกชีวิตไปแล้วก็ฆ่าตัวตายทำไมล่ะครับทำไมคนฆ่าตัวตายทำไมคนนึงหมดหวังเพราะเขาคิดว่าโลกนี้มันเต็มไปด้วยสิ่งเลวร้ายชีวิตเขาเต็มไปด้วยสิ่งเลวร้ายมีแต่สิ่งที่ไม่ดี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 มันแย่ลงทุกวันสารวันแย่ลงแย่ลงคิดแต่มีแต่สิ่งไม่ดีในที่สุดเขาท้อใจมากๆก็เอาปืนใส่ปากยิงตัวเองตายเขาไม่มีความคาดหวังเลยว่าพระเจ้ารักษาโรคเขาได้เขาไม่มีความคาดหวังเลยว่าพระเจ้าปลดปล่อยเขาจากความยากจนได้เขาไม่เคยมีความเชื่อเขาท้อใจในที่สุดเขาก็ยกเลิกยกธงขาวแล้วก็ฆ่าตัวตายเมื่อ2วันที่แล้วนี้
ผมมีโอกาสไปรับกระดาษมาใบหนึ่งแล้วก็เห็นชื่อคนไข้คนหนึ่งที่ผมเคยผ่าตัดไว้แล้วผมก็ตกใจบอกว่าคนไข้คนนี้ติดหนี้ผมอยู่300กว่าเหรียญแล้วเขาก็ถามผมบอกว่ายกหนี้ให้ได้ไหมแล้วผมก็ถามว่าทำไมยกหนี้ก็เปิดกระดาษแผ่นที่สองก็พบว่าคนไข้คนนี้ตายไปซะแล้วเพราะว่าเอาปืนยิงเข้าปากตัวเองเขาเขียนเลยนะบอกว่า put the gun in the mouth and kill himself and he died ผมอ่านแล้วผมเศร้าใจมากว่าผู้ชายคนนี้ไม่รู้จักพระเจ้าถ้าเขารู้จักพระเจ้าจริงๆเขาคงจะไม่ฆ่าตัวตายเขาจะมีความหวังใจเขารู้ว่ามันจะมีทางออกเสมอเขารู้ว่าเขาจะรู้ว่าพระเจ้าสามารถปลดปล่อยเขาจากปัญหาต่างๆได้เขาจะรู้ว่าถ้าเขาวางใจและแสวงหาพระเจ้าการดีจะเกิดขึ้นในชีวิตของเขาเขาไม่ต้องฆ่าตัวตายพระเจ้าทำการอัศจรรย์ได้ในชีวิตของเขาอาเมนไหมครับเรามีทางเลือกสองทางนะครับในชีวิตเราจะเลือกที่จะเชื่อฟังพระเจ้าและดำเนินชีวิตที่ถูกต้องหรือเราจะดำเนินชีวิตที่ชั่วร้ายพระคัมภีร์บอกว่าในยุคสุดท้ายนั้นหนังสือ2ทิโมธีบทที่3ข้อ13บอกว่าแต่คนชั่วและคนเจ้าเล่ห์จะชั่วร้ายมากยิ่งขึ้นทั้งล่อลวงคนอื่นและก็ถูกคนอื่นล่อลวงด้วยที่จริงแล้วหมายความว่าก็ถูกมารซาตานล่อลวงด้วยไม่ใช่คนอย่างเดียวนะถูกมารซาตานล่อลวงพระคัมภีร์บอกว่าในยุคสุดท้ายนี้คนที่ชั่วก็จะชั่วมากขึ้นมากขึ้นเก่งในการชั่วมากขึ้นเรื่อยๆจะแย่ลงเรื่อยๆแต่ดูสิสำหรับคนที่รักพระเจ้าและเกรงกลัวพระเจ้าจะเกิดอะไรหนังสือสุภาษิตบทที่4ข้อ18บอกว่าแต่วิถีของคนชอบธรรมเหมือนแสงอรุณซึ่งฉายสุขใสยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจงเต็มวันคนที่ชั่วคนที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าจะแย่ลงแย่ลงสารวันแย่ลงแต่คนที่รักพระเจ้าเกรงกลัวพระเจ้าชีวิตของเขาจะพบการดีของพระเจ้ามากขึ้นยิ่งขึ้นฉายแสงออกมามากขึ้นถ้าท่านมีการดีของพระเจ้าในชีวิตเยอะมีสุขภาพดีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสมีเงินมีทองช่วยเหลือคนได้ท่านก็ฉายแสงของพระเจ้าออกมามากขึ้นยิ่งขึ้นเรื่อยๆทุกปีที่ผ่านไปชีวิตของท่านก็ดีขึ้นดีขึ้นนะใครอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นทุกๆปียกมือขึ้นต้องทำยังไงครับต้องเป็นผู้ที่ชอบธรรมจริงไหมครับเกรงกลัวพระเจ้าและอยู่เพื่อพระเจ้าถ้าท่านเป็นคนแบบนั้นนะครับโลกนี้ในโลกนี้ทุกๆวันเหมือนอยู่ในสวรรค์แน่นอนอาจจะมีบางวันที่ท่านประสบปัญหาแต่วันส่วนใหญ่ที่อยู่ในโลกนี้เหมือนก็อยู่ในสวรรค์เพราะพระเจ้าแสนดีอยู่กับท่านและทรงให้ท่านกินของดีในแผ่นดินนี้ใครอยากให้วันมากมายในโลกนี้ของท่านนั้นเป็นเหมือนวันที่อยู่ในสวรรค์บ้างยกมือขึ้นท่านต้องทำยังไงครับท่านต้องยินดีเต็มใจและเชื่อฟังพระเจ้าและมีความเชื่อและคาดหวังว่าท่านสามารถกินผลดีในโลกนี้ในแผ่นดินนี้ที่คนยังมีชีวิตอยู่ไม่ต้องรอไปสวรรค์ถึงจะพบการดีของพระเจ้าแต่ทุกคนพูดสิครับข้าพเจ้าเต็มใจและเชื่อฟังข้าพเจ้าเชื่อและคาดหวังการดีจากพระเจ้าข้าพเจ้าจะกินของดีจากแผ่นดินในโลกนี้ขณะที่ข้าพเจ้ายังหายใจอยู่ข้าพเจ้าไม่ต้องรอไปสวรรค์ก็จะเห็นการดีของพระเจ้าข้าพเจ้าจะไม่ยากจนข้าพเจ้าจะไม่เจ็บป่วยข้าพเจ้าไม่พ่ายแพ้ข้าพเจ้าจะเป็นเหมือนกับดวงอาทิตย์ที่ฉายสุขใสยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นและคนมากมายใจได้รับพระพรผ่านชีวิตของข้าพเจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้าตบมือพระเจ้าดีไหมครับเดี๋ยวเราฟังตอน2วันอาทิตย์หน้าดีไหมครับผมจะสอนต่อตอน2ของคำเทศนี้ว่าเราสามารถกินผลดีในแผ่นดินนี้ได้ข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงรักเราและทรงเมตตาเราด้วยความดีของพระองค์ให้เราสามารถชิมรสถึงความดีของพระองค์ได้เราขอฝากทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ให้เขามีประสบการณ์แห่งการดีของพระเจ้าด้วยในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนถ้าท่านยังไม่รู้จักพระเยซูอยากจะหนุนใจให้ท่านมารู้จักพระเยซูนะครับง่ายมากเลยครับยอมรับว่าท่านไม่ใช่สมบูรณ์แต่มนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปและเพราะความบาปนั้นทำให้คันสาปแช่งโทษกรรมต่างๆมาลงอยู่ในชีวิตของเราพระเจ้ารักเราพระเจ้าไม่อยากให้เราต้อง
มานั่งอยู่ในเวรในกรรมในชีวิตของเราพระเยซูก็เลยมาตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้แก่เราทั้งหลายปลดปล่อยเราออกจากเวรจากกรรมออกจากผลของความบาปถ้าท่านรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตยอมรับพระองค์เข้ามาในชีวิตพระองค์ก็จะปลดปล่อยท่านออกจากความบาปและเริ่มดำเนินชีวิตใหม่ในชีวิตแห่งพระพรของพระเจ้าฉะนั้นอยากจะหนุนใจให้ท่านต้อนรับพระเยซูมาเป็นลูกของพระเจ้าใครบอกว่าอยากต้อนรับพระเยซูเป็นลูกของพระเจ้าบ้างยกมือขึ้นบอกวันนี้ขอต้อนรับพระเยซูเป็นลูกของพระเจ้าเอเมนอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าลูกขอต้อนรับองค์พระเยซูเข้ามาในชีวิตลูกณบัดนี้มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดมาเป็นจอมเจ้านายลูกเชื่อว่าพระเยซูได้ไถ่บาปลูกแล้วและประทานชีวิตใหม่ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกจะเป็นบุตรของพระเจ้าและดำเนินชีวิตกับพระเจ้าผู้แสนดีในนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้านะครับขอบคุณพระเจ้าแน่นอนในชีวิตของเรานั้นยังมีสิ่งที่ไม่ดีหลายๆอย่างในชีวิตที่มันมาขัดขวางทำให้เรามีความเชื่อน้อยทำให้เราไม่สามารถเข้ามาหาพระเจ้าได้เต็มที่ดังนั้นเองพระเจ้าถึงต้องส่งไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาแล้วก็เผาผลาญสิ่งเหล่านั้นออกไปหลุดออกไปเราจะได้เข้าใกล้พระเจ้าได้มากขึ้นเราจะได้เกิดความเชื่อมากขึ้นสิ่งต่างๆที่มันบล็อกหรือมันมาพยายามไม่ให้เรานั้นเกิดความเชื่อเกิดความสงสัยและเข้าหาพระเจ้าไม่ได้นั้นพระเจ้าอยากจะขจัดมันออกไปโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์วันนี้ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์มาแตะท่านและขจัดสิ่งต่างๆเหล่านั้นออกไปให้ท่านเกิดความเชื่อมากขึ้นใครสังเกตว่าตั้งแต่ถูกพระเจ้าแตะนั้นเกิดความเชื่อง่ายมากขึ้นรู้สึกเข้ามาหาพระเจ้าง่ายขึ้นเพราะสิ่งต่างๆที่มันบล็อกก่อนนั้นมันหลุดออกไปแล้วอาเมนไหมครับพระเจ้าจะค่อยๆล้างเราให้มันหลุดออกไปหลุดออกไปหลุดออกไปทีละนิดนะครับฮาเลลูยาฮาเลลูยาใครมีความเชื่อว่าวันนี้ไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะมาล้างท่านแตะท่านให้มีความเชื่อบ้างใครกระหายหิวใครยินยอมมีคนกระหายหิวมากนะขนาดขับรถมาจากพอร์ตแลนด์กี่ชั่วโมงนะครับพอร์ตแลนด์เนี่ย3ชั่วโมงขับรถมาจากพอร์ตแลนด์เพื่อมารับไฟทุกอาทิตย์แม่คนที่อยู่ใกล้ๆขับรถ10นาทีนี้ไม่มีข้อแก้ตัวไม่มีข้อแก้ตัวมาหาพระเจ้าขับรถ3ชั่วโมงขับกลับอีก3ชั่วโมง6ชั่วโมงเพื่อมาฟังคำเทศนาและมารับไฟของพระเจ้าอาเมนคุ้มค่าจริงๆนะครับสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าฉันอยากเชิญ3คนนั้นออกมาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะต้องไปทำงานนะหลานต้องไปทำงานหรือเปล่าเชิญคริสนะครับออกมา3คนนะครับออกมารับไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ก่อนสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าข้างล่างๆกันนะครับฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาก็หายหิวขอพระเจ้าเมตตาในนามพระเยซูฮาเลลูยาขอพระเจ้าเมตตาเทไฟของพระองค์ลงมา May Lord pour out your fire your Holy Ghost upon your servant your sons and LordYour daughters in this house, may you fill them, Father, in the name of Jesus. Fill the hungry heart, Lord. Take away all the junks, all the dross, all the chaff, all the bad things from their life, Lord, that they can come closer to you and have more faith and more intimacy with you, Lord. Fill them, Father, with your fire.Fill them, Father. Touch them. Fill their heart, Lord. Fill them, Lord. In Jesus' mighty name. Thank you, Jesus. Fire. Thank you, Jesus.
Thank you, Jesus. Phil, thank you, Jesus. Phil, Lord, Phil. Glory, glory. Glory. Now. Holiness for you, Almighty God. Fill right now. Fill, Lord, with your fire. He will never be the same. He will be changed from glory to glory. Fire! Yes. For you, Almighty God of the holiness, fill, ship you, to God, to of your holiness. It's for you. Present. แถวที่สองออกมาแถวที่สองออกมา You me clearer me Look at the sun.
Ha 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 ha!
Lord Jesus. Fire, blessing, blessing, blessings. Fire. More fire. Thank you, Jesus. Jesus came and set me free. We release you. The Lord we praise. Wants to take care of you. He wants to give you. Ha ha ha.
healed in the name of Jesus. I command that the curse in your life must be broken. I command that all the sickness in your life must go away in the name of Jesus. You can sleep well. You can rest. You have peace. You are blessed. You are blessed. Thank you.
สวัสดีครับขอบคุณมากที่พี่น้องได้ฟังคำสอนนี้จนจบแล้วก็ใช้เวลากับผมในคำสอนนี้ผมอยากจะเจอหน้าพี่น้องจริงๆวันหนึ่งหวังว่าคงจะได้เจอพี่น้องในการประชุมร่วมกันนมัสการพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องมากๆนะครับแล้วถ้าท่านมีโอกาสแวะมาที่ซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาอย่าลืมมาเยี่ยมพวกเราที่ New Hope International Churchและเมื่อมีโอกาสที่ผมจะได้ไปเมืองไทยนั้นก็อย่าลืมมาที่ประชุมนะครับผมจะมีโอกาสสวัสดีและก็ได้รู้จักท่านเป็นการส่วนตัวอย่าลืมนะครับว่าพระเจ้ารักพี่น้องมากๆและมีแผนการที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของท่านและผมก็รักพี่น้องเหมือนกันขอพระเจ้าอวยพรนะครับสวัสดีครับ